Marketing Focus วันนี้นะคะเราจะโฟกัสเรื่องราวที่น่าสนใจกับแวดวงธุรกิจค่ะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าหลายครั้งนะคะที่สังคมของเราเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามแต่ว่าเรามีที่พึ่งหรือว่าเสาหลักที่สำคัญก็คือหน่วยงานหรือองค์กรนะคะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเราทุกๆคนนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพูดถึง1สถาบันที่เรียกได้ว่าเป็นสถาบันที่เป็นเสาหลักของแผ่นดินก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราได้พึ่งพาเราได้อาศัยในเรื่องของการต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆและผลักดันให้ธุรกิจก็ดีนะคะหรือว่าสังคมองค์รวมของเราก็ดีเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปสู่วันข้างหน้าด้วยรากฐานที่มั่นคงได้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะถึงเรื่องของการผลักดัน7คลัสเตอร์นะคะต่อยอดธุรกิจกับนโยบายและทิศทางในการพัฒนางานวิจัยใน7คลัสเตอร์สำคัญนะคะเพื่อที่จะช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจนะคะรวมถึงเศรษฐกิจด้วยในฐานะของเสาหลักของแผ่นดินค่ะผู้ที่เป็นตัวแทนมาพูดคุยกับแนวในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญก็ว่าได้นะคะที่มีบทบาทหน้าที่แล้วก็ดูแลเรื่องโครงการวิจัยต่างๆที่จะช่วยผลักดันให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่มีรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาภูลโพคาค่ะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเรียนถามอาจารย์นะคะในมุมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆในสังคมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของงานวิจัยที่ไปต่อยอดเชิงธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจได้นะคะในฐานะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเสาหลักของแผ่นดินบทบาทหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนกันยังไงคะก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มุ่งที่จะเป็นเสาหลักของแผ่นดินนะครับก็คือเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนะครับเพื่อประตอบตอบโจทย์หรือตอบปัญหาของประเทศนะครับเราก็มุ่งว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติมีปัญหาไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีเรื่องของการวิจัยซึ่งจะทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่มีหลักมีฐานแล้วก็มีการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการนะครับเราสามารถที่จะตอบคำถามนะครับแล้วก็หาทางวิธีการในการแก้ปัญหาของประเทศให้ได้นะครับด้วยการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีศาสตร์นะค่อนข้างครบนะครับทางด้านทางวิทยาศาสตร์นะครับด้านเทคโนโลยีนะครับทางด้านการแพทย์ทางด้านของสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะบูรณาการเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาของประเทศให้ครบทุกด้านนะครับค่ะการเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หลายๆท่านในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่เก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของงานวิชาการที่หลากหลายก็เลยสามารถที่จะเป็นเสาหลักให้กับแผ่นดินหลายครั้งเนี่ยในหลายๆด้านเลยใช่ไหมคะอาจารย์จะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าในด้านไหนบ้างอย่างเช่นในด้านการแพทย์เนี่ยจะเห็นว่าในหลายๆครั้งที่เกิดโรคที่อุบัติขึ้นมาในปัจจุบันซึ่งจะเห็นว่ามันรวดเร็วและบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่มียาในการรักษาหรือมีวิธีการที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของไข้หวัดนกที่อุบัติขึ้นมาหรือเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับในอนาคตอันใกล้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีโรคอะไรขึ้นมานะครับถ้าเราไม่มีองค์ความรู้นะครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้ทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นค่อยๆเร็วขึ้นระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็เห็นว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็จะมีความหนาวเย็นแปรปรวนมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีการศึกษาไม่มีการวิจัยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เป็นเอลนีโนหรือลานีนาเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นขึ้นมากนะครับแล้วก็แต่ละครั้งนั้นมีความรุนแรงนะครับถ้าเรารู้แบบนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมและทำให้มันเกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจค่อนข้างได้ประสิทธิภาพมากขึ้นคือจริงๆอาจจะเรียกได้ว่าทางจุฬาเองเนี่ยก็ได้ทำวิจัยแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้เนี่ยมาสืบเนื่องแล้วก็ตลอดเวลาก็ว่าได้แต่ทำไมถึงมารวมกันเป็น7คลัสเตอร์ที่น่าสนใจอันนี้คะที่มาที่ไปของ7คลัสเตอร์เนี่ยนะครับในตอนแรกที่เราคิดขึ้นว่าเราจะเป็นเสาหลักของแผ่นดินเนี่ยนะครับเราก็มานั่งว่าในปัจจุบันนี้เรามีปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระดับโลกมีอะไรบ้างและปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่เราจะควรจะรวมพลังกันนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเราต้องพยายามที่จะทำใ
เนื่องจากว่าเรามีหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันเนี่ยการตอบปัญหาในด้านเดียวเนี่ยนะครับสมมติว่าเราแก้ปัญหาด้วยในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าภาคสังคมเนี่ยจะยอมรับหรือเปล่าหรือมีผลกระทบอย่างไรเพราะหลายครั้งมีปัญหาใช่ครับไม่ไปด้วยกันนะครับอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมเราบอกว่าเราจะไปสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับการสร้างเขื่อนก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาทางในเชิงเทคโนโลยีนะครับแต่ถามว่าชุมชนรับหรือเปล่าว่าจะมีเขื่อนตรงนั้นมีปัญหาอะไรกับชุมชนทำให้เขามีชีวิตที่เปลี่ยนล้อมการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยต้องมีการบูรณาการเข้าด้วยกันมันถึงทำให้แก้ปัญหายังมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ให้สังคมยอมรับนะฮะตรงนั้นก็จะทำก็เป็นการคัดเลือกมาจากปัญหาในสังคมนั่นเองโดยเราแบ่งเป็นคัสเตอร์หรือว่ากลุ่มความรู้ที่เราจะทำการศึกษาวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น7 กลุ่ม 7 กลุ่มนี้มีในส่วนไหนบ้างคะก็มีตอนแรกเนี่ยต้องขอเรียนว่าเรามีแค่5คลัสเตอร์นะครับเพราะว่าเราคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีปัญหานะครับในเรื่องของอย่างเช่นคลัสเตอร์แรกจะเป็นเรื่องของอาหารและน้ำนะครับจะเห็นว่าเราก็มีปัญหาเรื่องของอาหารนะครับเรื่องอาหารไม่ถูกสุขลักษณะบ้างละนะครับเรื่องของปริมาณของอาหารที่ไม่เพียงพอต่อประชากรที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรื่องของอาหารอาจจะปัจจุบันนี้อาจจะต้องทำวิจัยไปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสำหรับผู้สูงอายุในวันข้างหน้าหรือปัญหาในเรื่องน้ำเนี่ยนะครับการบริหารการจัดการของน้ำหรือการที่จะมีน้ำดื่มที่สะอาดที่เพียงพอหรือน้ำดื่มน้ำสำหรับการทำเกษตรสูงอายุในวันข้างหน้าหรือปัญหาในเรื่องน้ำเนี่ยนะครับการบริหารการจัดการของน้ำหรือการที่จะมีน้ำดื่มที่สะอาดที่เพียงพอหรือน้ำดื่มน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรมเนี่ยต้องมีการศึกษาวิจัยว่าอันนี้เนี่ยจะเกิดผลอะไรนะครับเรื่องของพลังงานนะครับวันนี้เราก็พูดกันเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานราคาน้ำมันเรื่องของพลังงานที่เป็นไบโอดีเซลพลังงานทดแทนต่างๆนะครับจะเห็นว่าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำมันปาล์มถามว่าเราจะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยมาทำเป็นไบโอดีเซลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องบาลานซ์ทำวิจัยนะครับว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนนะครับนะปัญหาเรื่องที่ดินที่จะมาจัดสรรสำหรับในการปลูกพืชนะครับเศรษฐกิจที่จะทำเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกคลัสเตอร์หนึ่งซึ่งเราสนใจอาจจะต้องมีการบูรณาการกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของการศึกษาเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับนะเราจะไปเทรดกับต่างประเทศอย่างไรนะครับเราดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ในประเทศไทยนะครับเรามีปัญหาที่ไม่เหมือนเขานะครับการลุ่มน้ำนะครับในต่างๆเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เกิดการสูญเสียอันนี้เนื่องจากอุบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นะครับเรื่องปัญหาสุขภาพก็เป็นอีกงานวิจัยอีกด้านหนึ่งซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีหลายๆคณะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งด้านแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์นะครับเภสัชศาสตร์หรือสาเวชศาสตร์ที่เข้ามาช่วยกันดูแลทางด้านสังคมก็จะมาช่วยเกี่ยวเรื่องของการทำพวกแคมเปญพวกการรณรงค์แล้วก็การเข้าถึงประชาชนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยต้องใช้พวกนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับอย่างสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี่ยมีงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในเรื่องของทางเพศของผู้สูงอายุเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของในประเทศไทยด้วยวัฒนธรรมของไทยเนี่ยรู้พูดถึงเรื่องปัญหาของทางเพศของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะทำให้หลายๆคนไม่กล้าเปิดเผยนึกว่าอายุสูงแล้วเนี่ยนะครับยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยมันจริงๆมันเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งซึ่งเวลาผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีวิธีการแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกว่าตัวเองมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยพวกทางด้านสังคมมนุษย์เข้าไปช่วยทำให้พวกนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะแสดงออกนะครับถึงปัญหาของเขานะครับในวิธีทางที่เหมาะสมสำหรับคนไทยนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเราต้องมีการทำวิจัยเพื่อที่จะวางแผนสำหรับในอนาคตข้างหน้านะครับไม่ว่าทางเป็นในด้านสังคมเรื่องของการประกันสังคมเรื่องของการวางแผนสำหรับกองทุนผู้สูงอายุหรือเรื่องของทางการแพทย์ผู้สูงอายุก็ตามนะครับเราต้องมีการว่าจะมีการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างไรนะครับนะเรื่องของความมั่นคงมนุษย์ก็เป็นปัญหานะครับมีหลายๆเรื่องเลยที่
ปัจจุบันเราพูดถึงนะครับความมั่นคงมนุษย์นี่อาจจะเป็นความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองการเมืองประชาธิปไตยนะครับความมั่นคงเรื่องการศึกษาเนี่ยจะเห็นว่าระบบการศึกษาของปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าหลายขั้นมีปัญหาอยู่นะครับเราจะใช้ตรงนี้นะครับมาทำวิจัยร่วมกันแล้วก็ดูว่าทางออกของประเทศไทยเนี่ยที่เหมาะสมในการพัฒนาที่เรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นอันที่เกิดใหม่แล้วคิดว่าปัจจุบันนี้มีผลในผลกระทบมีการนำมาใช้มากมายก็คือเรื่องของวัสดุขั้นสูงนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีที่เราคุ้นเคยเกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีนาโนนะครับอันนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเรามีบุคลากรที่ทำวิจัยในด้านนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งผลทางธุรกิจค่อนข้างเยอะค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ไล่เลียงมาเนี่ยนะคะเป็น7คลัสเตอร์สำคัญในเรื่องของการวิจัยที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกว่าได้วางเป็นเสาหลักให้กับแผ่นดินเอาไว้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้การต่อยอดมาสู่ทางด้านของการปฏิบัติเพื่อที่จะไปส่งเสริมธุรกิจก็ตามแต่หรือว่าการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็ตามแต่เนี่ยเราต่อยอดไปสู่การปฏิบัติยังไงบ้างคะการต่อยอดเนี่ยนะครับในเรื่องของการวิจัยเนี่ยนะครับในเรื่องของงานวิจัยใน7คลัสเตอร์เนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนว่าโอเคในปัญหาในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีการต่อยอดว่า เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะทำต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนยังไงอุตสาหกรรมยังไงนะครับณปัจจุบันนี้เราก็มีที่ดินที่สระบุรีนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเราก็มีการทำการวิจัยนะครับเพื่อจะไปมุ่งสู่ชุมชนนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับเรามีวางไว้3เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการเกษตรและเรื่องของสมุนไพรนะครับนะเรื่องการเกษตรเราก็จะดูเรื่องของการแปรรูปเป็นหลักนะครับอย่างเช่นของเรื่องข้าวเรื่องของมันของปลาและพวกนั้นนะครับเราก็มีโครงการและก็มีโรงงานต้นแบบอยู่ที่นนท์กำลังสร้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสมุนไพรที่เราพูดถึงอาจจะดูตั้งแต่เรื่องกระบวนการผลิตนะครับดูเรื่องของการควบคุมวัตถุดิบนะครับดูเรื่องของการหาสารออกฤทธิ์นะครับในนั้นแล้วดูถึงเรื่องเราจะมีโรงงานสำหรับการแปรรูปนะครับสมุนไพรตรงนี้เอาไปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของจะเป็นทางด้านวิศวะหน่อยเราเรียกว่า Green Engineering for Green Society นะครับก็จะเป็นการดูเรื่องของรูปแบบว่ากระบวนการในการที่จะทำให้ทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างนะครับจะเห็นว่าสระบุรีเนี่ยจะเป็นแหล่งที่จะมีวัสดุพวกก่อสร้างค่อนข้างสูงนะครับจะทำอย่างไรที่ทำให้มันเกิดมลภาวะน้อยที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดเทคโนโลยีที่สะอาดนะครับสำหรับในการผลิตรวมถึงจะมีการทำโรงงานต้นแบบเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุคอมโพสิตที่มีการนำเอาสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรนั้นนะครับมาเข้ามาเป็นวัสดุตั้งต้นสำหรับการผลิตอย่างเช่นพวกชานอ้อยพวกเส้นใยจากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรพวกฟางพวกก้านปาล์มอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำมาเป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับสำหรับในการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการทดสอบเรื่องของการติดไฟเรื่องของการความทนทานทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ได้ไล่เรียงให้ทราบกันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดมาจากองค์ความรู้มาสู่งานวิจัยแล้วก็งานพัฒนาพอพัฒนาแล้วเสร็จเนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับสังคมให้กับประชาชนให้กับคนที่อยู่ในวงจรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับผลงานวิจัยต่างๆใน7คลัสเตอร์สำคัญนะคะวันนี้เรามีเวลาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าสุดท้ายให้อาจารย์บอกคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเราจะสามารถติดต่อหรือว่าเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์อะไรยังไงบ้างคะครับก็ส่วนวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทีนี้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามีโจทย์วิจัยที่จะเข้ามาทำวิจัยร่วมกันนะครับเป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจที่เราที่สนใจนะครับก็สามารถที่ติดต่อเรามีศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะเป็นตัวคนเป็นคนเชื่อมโยงนะครับระหว่างอุตสาหกรรมกับนักวิจัยที่อยู่ข้างในนะครับจะมาทำวิจัยร่วมกันนะครับและผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็พยายามที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาเป็น
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะทำเป็นสินค้าเป็นอะไรก็ตามที่จะนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศนะครับหรือมหาวิทยาลัยนะครับแล้วมีสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่คอยดูแลเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาภูลโภคานะครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับนโยบายและทิศทางในการพัฒนางานวิจัยใน7คลัสเตอร์เพื่อที่จะช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจเศรษฐกิจในฐานะของเสาหลักของแผ่นดินนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์ก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดตลาดในช่วงเช้านะคะสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็การลงทุนในวันนี้ต้องเกาะติดประเด็นอะไรเป็นพิเศษติดตามช่วงหน้าไปพักสักครู่ค่ะคนนั้นไหมครับผูกโยงหัวใจให้ใกล้กันเข้ามามีความหมาย